ส่วนนางเอกหน้าใสมิวลักนาราก็ไม่แคร์หลังถูกตั้งฉายาเป็นเจ้าแม่ละครเย็นเพราะพอใจที่ตอนนี้มีละครรอถ่ายทำถึง2เรื่องและใช้คิวทั้ง7วันและไม่น้อยใจที่ไม่ได้เป็นนางเอกละครหลังข่าวเพราะยังไงก็ดีกว่านอนเหงาไม่มีละครให้เล่นสักเรื่องค่ะก็ไม่เป็นไรค่ะสำหรับมิวเฉยๆอยู่แล้วอะไรเงี้ยกับการที่จะได้ออนตอนเย็นหรือว่าหลังข่าวซึ่งในความรู้สึกมิวรู้สึกว่ามันเหมือนกันแค่เราได้ทำงานที่เรารักแล้วก็ได้ให้คนดูได้ดูรับผลงานเราแล้วก็โอเคแล้วจริงๆเล่นละครก่อนข่าวสบายใจกว่านะเพราะรู้สึกว่าไม่ค่อยกดดันเท่าหลังข่าวอะไรเงี้ยเพราะว่าหลังข่าวคนดูก็จะเป็นอีกเขาเรียกว่าอะไรอีกช่วงระดับหนึ่งอีกอายุหนึ่งอะไรเงี้ยซึ่งเขาก็ค่อนข้างที่จะคาดหวังกับละครตอนกลางคืนมากกว่าอะไรเงี้ยค่ะส่วนเรื่องเรียนที่ตอนนี้เรียนอยู่ชั้นปีที่2คณะอักษรศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสาวมิวก็เผยว่าคงจะจบไม่ทันเพื่อนแน่นอนค่ะเพราะลงทะเบียนเรียนน้อยกว่าคนอื่นแต่ก็พยายามแบ่งเวลาไม่ให้กระทบจนล่าช้ามากจนเกินไปค่ะคุณผู้ชมครับ